โลกป่วยเราต้องเปลี่ยนคลายเมดชินทุกวันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายเปรียบเสมือนหัวใจของมนุษย์ที่ทำงานตลอดเวลาไม่มีวันหยุดพักในหนึ่งวันเราต้องเจอกับเรื่องราวมากมายหลากหลายอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางจิตใจและออกไปซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้ทุกวันนี้โลกของเราก็กำลังถูกกระทำแบบนั้นเช่นกันจากความคิดพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์หลายๆอย่างรวมกันจนก่อเกิดเป็น climate change และเหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้เพราะเราต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความร้ายแรงความรุนแรงที่ก่อเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอันก่อเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองและเป็นการชี้ให้ทุกคนได้เห็นถึงปัญหาของภัยธรรมชาตินี้ครับชี้ให้เห็นปัญหาของภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ 2. เพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาของภัยพิบัติธรรมชาติค่ะ 3. เพื่อให้ทุกคนตระหนักเห็นถึงปัญหาของภัยพิบัติธรรมชาติค่ะ 1. ทุกคนเห็นปัญหาของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2. ทุกคนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางภัยพิบัติทางธรรมชาติในเดือนมิถุนายนวันที่23อาจารย์รายวิชาวิถีชีวิตในยุคดิจิตอลมอบหมายงานวันที่25จับกลุ่มกัน15คนและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำวันที่30ช่วยกันหาข้อมูลและสรุปเป็นแผนทางคิดผ่านโปรแกรม Coggle ในเดือนสิงหาคมวันที่8นัดประชุมกันครั้งที่1วันที่12นัดถ่ายคลิปวิดีโอในการตัดต่อวิดีโอนั้นเราได้นัดหมายกันเป็นจำนวน3ครั้งได้แก่วันที่23วันที่25และวันที่26ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการตัดต่อวิดีโอนั่นเองระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2563ถึงวันที่26สิงหาคม2563ค่ะสถานที่ในการดำเนินงานก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะงบประมาณที่ต้องใช้เงิน500บาทและคอมพิวเตอร์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือ 1. ได้ความสมัครใจ 2. ทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 3.ได้เห็นผลดีและผลเสียของการทำลายธรรมชาติครับหลักการและเหตุผลนะครับคำว่าโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นคำที่ใครหลายๆคนไม่ค่อยคุ้นหูนะครับเพราะว่าแต่คนคิดว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดหวังหรือความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่ว่าจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมไปเรื่อยๆและไม่ได้รับการแก้ไขผลของโรคนี้นะครับก็จะทำให้เกิดอาการพักผ่อนไม่เพียงพอไม่อยากอาหารไม่อยากทำพฤติกรรมใดๆและขั้นรุนแรงอาจจะไปถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ครับดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นควรได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกวิธีและผู้คนรอบข้างต้องช่วยกันดูแลเพราะว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากครับดังนั้นเราจึงได้เลือกทำหัวข้อนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับเพราะอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงโรคซึมเศร้าและรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครับเพื่อได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 2. เพื่อได้เผยแพร่ข้อมูลของโรคซึมเศร้า 3. เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงวิธีการรักษาของโรคซึมเศร้า 1. ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 2. ทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและนำไปสังเกตตัวเองสำหรับวิธีการดำเนินงานนะครับในวันที่23มิถุนายนเราได้รับมอบหมายงาน
และในวันที่30มิถุนายนเราก็ได้ช่วยกันหาข้อมูลและทำเป็นแผนผังความคิดผ่านโปรแกรม Coggle ครับในเดือนต่อมานั่นเองเราได้ประชุมงานผ่าน Microsoft Teams ในวันที่2กรกฎาคมและนัดกันทำงานอีกทีคือวันที่18กรกฎาคมครับผมระยะเวลาดำเนินงานนะครับตั้งแต่23มิถุนายนถึง18กรกฎาคม2563ครับสำหรับสถานที่ทำงานนะครับผมก็ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams นะครับแล้วก็งบประมาณหรือว่าทรัพยากรที่เราใช้ครับเราใช้คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กครับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1มีความสามัคคีในกลุ่ม2ประชากรที่เป็นโรคซึมเศร้าลดน้อยลงเพราะได้เข้ารู้จักการไปปรึกษาแพทย์